มาดูอีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจที่น่าชื่นชมนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและบริษัทหัวเว่ยได้ร่วมกันส่งมอบโซลูชัน AI นะคะที่สามารถเชื่อมเครือข่าย 5G เพื่อใช้ในการรายงานผลตรวจโควิด19ให้แก่โรงพยาบาลศรีราชค่ะ นายพุทธพงศ์ปุณยการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะคะร่วมกับนายอาเบลเติงประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะส่งมอบโซลูชันผู้ป่วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะเป็นการทํางานผ่านเครือข่าย 5G แล้วก็ใช้สําหรับการรายงานผลตรวจโควิดให้แก่โรงพยาบาลศรีราชได้ใช้อย่างอัตโนมัติแล้วก็รวดเร็วรวมไปถึงแม่นยำนะคะผ่านเครือข่ายความเร็วสูงโดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพา คณะพดีแพทยาศาสตร์ศิริราชมมาทยาไั่ไม่ดนเป็นผู้รับบอบค่ะ โดยนายพุทธิพงศ์ระบุว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยปัจจุบันนั้นยังถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็รัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะคะกับการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนําเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยมาใช้ทั้งระบบ 5G AI Big Data แล้วก็ระบบคลาวด์ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนําเทคโนโลยี 5G มาให้บริการด้านสาธารณาสุขเพื่อความรวดเร็วและแม่นยําค่ะและ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวติดตามผู้ป่วยจากระยะไกลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ล่วไหลแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดโดยไม่ต้องคอยอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยนะคะด้านนายแพทย์ประสิทธิ์ก็บอกว่าการตรวจผู้ป่วยที่เป็นหรือว่ายังเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อโควิด19้ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีสแกนเป็นหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วยโควิด ซึ่งบางรายนั้นอาจต้องตรวจซ้ำนะคะแล้วก็เปรียบเทียบอ่านผลการตรวจหลายครั้งดังนั้นการนําเอาเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยี A.I จะสามารถเข้ามาช่วยให้แพทย์นั้นสามารถวินิจฉัยผลการตรวจ C.T. ของผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะคะช่วยให้แพทย์สามารถนํามาวินิจฉัยผลตรวจ จากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง25ิวินาทีต่อ1เคสนะคะจึงจะช่วยลดภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือความเร็วในการส่งข้อมูลของเครือข่าย 5G ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะจะช่วยให้ระบบการแพทย์ต่างๆนั้นสามารถตอบสนองการใช้ได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถติดตามอาการ แล้วก็การเก็บข้อมูลของคนไข้ได้มากขึ้นด้วยนะคะ